ก่อนที่เราจะได้ศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันนะคะอยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้ฟังคลิปเสียงนะคะจากบุคคลสองท่านนี้นะคะเรียนเชิญค่ะสิ่งสุดท้ายที่พระเยซูตรัสให้เหล่าวารวกทำคือออกไปทุกแห่งและสั่งสอนทุกคนให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์สั่งให้เขาทำนี่คือท่านแรกนะคะพี่น้องทราบไหมคะว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใคร พี่น้องทราบไหมคะว่าเป็นเสียงใครมีคนบอกเสียงโยนะคะไม่แน่ใจว่าถูกไหมเดี๋ยวเราฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งค่ะสั้นๆค่ะพระคมพีได้พูดถึงพันสัญญาพี่น้องหัวเราะเลยค่ะเสียงนี้เป็นเสียงใครคะพระคัมภีร์ได้พูดถึงประมาณห้าห้าคำเองนะคะห้าพยางพระคัมภีร์ได้พูดถึงพี่น้องจําได้เลยหรอคะว่าเสียงใคร เสียงใครคะอาจาร,รย์ธนนใช่ไหมคะ <g ül> อาจาร,รย์ธนนเสียงแรกนะคะพี่น้องบางท่านอาจจะคุ้นแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงของคุณโยที่เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นพี่น้องที่น่ารักที่นี่นะคะส่วนเสียงที่สองเนี่ยให้ฟังสั้นมากแค่ห้าพยางเองในการพูดเมื่อสักครู่แต่พี่น้องสามารถจําได้เลยนะคะว่าเป็นเสียงของอาจาร,รย์ธนนพี่น้องเก่งมากเลยคะ่ะการที่เรารู้จักใครคนหนึ่งนะคะ เรารู้จักเขาจริงๆคุ้นเคยได้ฟังเสียงเขาได้พูดคุยกับเขาอย่างเขาเรียกว่ามากเพียงพอเนี่ยในการที่เราได้ยินเสียงบ่อยๆจนคุ้นเคยนะคะแม้เราไม่เห็นหน้าเลยแต่เราสามารถจำได้ว่าใครเป็นผู้ที่พูดเสียงนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนที่เราไม่ได้ใช้เวลากับเขาบ่อยๆไม่ค่อยได้ฟังเสียงไม่คุ้นอาจจะไม่รู้จักบางครั้งเราอาจจะ ได้ยินแล้วก็คับคลายคับคาใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่แน่ใจก็จะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นสิ่งที่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยอยากให้พี่น้องคิดตามแบบนี้ว่าในโลกนี้มีเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงท้องร้องหิวข้าวเสียงหาวไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงแอร์เสียงต่างๆเยอะมากแต่จะมีประมาณสักสี่เสียงนะคะที่จะเป็นเสียงที่สามารถพูดคุยกับเราได้ เสียงแรกก็คือเสียงจากตัวเราเองเสียงจากความคิดของตัวเราเองเสียงที่สองก็คือเสียงจากคนรอบข้างเสียงจากคนอื่นคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดเราเสียงที่สามก็คือเสียงจากผีมารซาตานที่สามารถพูดล่อหลอกความคิดเราด้วยเช่นกันและเสียงสุดท้ายก็คือเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้านะคะเป็นเสียงที่ดีที่สุดเป็นเสียงที่ดีที่สุดที่จะมีผลต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน จะเป็นเสียงที่ดีที่สุดที่จะสร้างชีวิตของเราเสียงของพระเจ้านะคะจะเป็นเสียงที่น่าฟังที่สุดแต่น่าเสียดายถ้าเราไม่รู้จักเสียงที่ดีที่สุดนี้น่าเสียดายมากถ้าเราไม่รู้จักเสียงพระเจ้าถ้าเราเป็นลูกของพระองค์แต่ไม่รู้จักเสียงของพ่อเราเองนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดถ้าเราเป็นแกะแต่เราไม่รู้จักเสียงผู้เลี้ยง แล้วเราจะตามเสียงใครในพระธรรมยอนบทที่10ข้อ27บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราไม่ได้ตามคนอื่นนะคะตามเรานี่คือข้อพระคัมภีร์ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในฐานะที่เราเป็นเหมือนแกะของพระเจ้าเรามีผู้เลี้ยงคือพระเจ้าเราจะรู้จักเสียงของพระองค์ได้อย่างไรหัวข้อคําเทศนาวันนี้ก็คือฝึก ฟังเสียงพระเจ้าทุกวันเราจะมาฝึกฟังเสียงพระเจ้าด้วยกันนะคะฟังทุกวันทุกวันจนเราคุ้นเคยมั่นใจแม้เราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้พระองค์ไม่ได้มาปรากฏกายให้เราเห็นแต่เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าจนเรามั่นใจเพียงพอเราจะแยกแยะออกว่าเสียงไหนคือเสียงพระเจ้าเสียงไหนคือเสียงตัวเราเองเสียงไหนคือเสียงของคนรอบข้างหรือเสียงไหนคือเสียงของผีมารซาตานที่กําลังมาล่อลวงชีวิตของเรา กรอบความคิดที่สําคัญนะคะที่อยากให้มาดูร่วมกันนะคะมีโมเดลหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าได้สังเกตจากพระคัมภีร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะในการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระเจ้าในกรอบความคิดนี้นะคะได้ประมวลมาจากพระคัมภีร์ทั้งหมดนะคะทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีกรอบความคิดที่เราสามารถฟังเสียงพระเจ้าอย่างน้อย5ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือการฟังเสียงพระเจ้าผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์2ก็คือการฟังเสียงพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์3คือการฟังเสียงพระเจ้าผ่านนิมิตและความฝัน 4. การฟังเสียงพระเจ้าผ่านเหตุการณ์และ5คือการฟังเสียงของพระเจ้าผ่านบุคคลซึ่งทั้งหมดนะคะในในข้อที่2ถึง5จะต้องอยู่ภายใต้การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิน้น ไม่ว่าจะผ่านพระคัมภีร์ผ่านนิมิตความฝันเหตุการณ์หรือบุคคลก็ตามและแน่นอนเราจึงมีกลงล้อที่สําคัญวงล้อนั้นก็คือพระคัมภีร์ที่จะทําให้เรารู้ขอบเขตเสียงของพระเจ้าได้อย่างดีด้วยในสิ่งแรกนะคะเราจะฟังเสียงของพระเจ้าผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะคะมาดูด้วยกันนะคะในหนึ่งโครินบทที่สองข้อสิบอกว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใคร อย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันมีใครคนหนึ่งนะคะเมื่อกลับใจใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชื่อของเขาเมื่อเขาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์นะคะคนคนนั้นเขาเรียกว่ามีการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาสถิตยอยู่ในชื่อของเขา เราทุกคนที่บังเกิดใหม่ถ้าทุกท่านในที่นี้บังเกิดใหม่แล้วทุกท่านก็จะมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในชีวิตของเราตลอด24ชั่วโมงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราทุกคนเลยนะคะไม่ได้เลือกเฉพาะบางคนแต่ทุกคนที่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยนะคะให้เรามั่นใจนะคะบอกคนข้างๆว่ามั่นใจพระวิญญาณสถิตอยู่กับคุณ ใช่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราไปสู่ความจริงทั้งมวลและจะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะนอกจากเป็นพระผู้ช่วยในชื่อของเราแล้วพระองค์ก็จะตรัสกับเราทุกคนโดยตรงพี่น้องลองสังเกตนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสกับประชากรของพระองค์โดยตรงเลยเราจะเห็นภาพหลายครั้ง ว่าพระเจ้าก็มาพูดเป็นเสียงกับประชากรของพระองค์แต่จะมีความแตกต่างที่เราเห็นก็คือความแตกต่างในการตรัสของพระเจ้าในยุคพันธสัญญาเดิมพระเจ้าเลือกบางคนที่พระเจ้าจะทรงตรัสด,ด้วยเป็นการส่วนตัวนะคะเช่นผู้เผยพระวจนะปุโรหิตกรรษัตริย์หรือบุคคลที่เป็นผู้นําสําคัญสำคัญบางคนแต่ในยุคพันธสัญญาใหม่นี้นะคะมีข่าวดีมากก็คือพระเจ้า จะตรัสกับเราทุกคนดีใจไหมคะพระเจ้าจะพูดกับเราโดยตรงทุกคนเลยนะคะอยากให้พี่น้องจินตนาการแบบนี้ว่าถ้ามีใครคนหนึ่งบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเชื่อวางใจองค์พระเยซูคริสต์แต่ปรากฏว่าเขาไปอยู่ในที่ที่ไม่มีพระคัมภีร์เลยเขาไปอยู่ที่ที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงมากห้ามนำพระคัมภีร์ติดตัวห้ามมีไว้ที่บ้านถ้าหาเจอเขาจะถูกทำโทษ เขาไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคริสเตียนคนอื่นไม่มีคริสตจักรไม่มีมนุษย์คนใดมาหนุนน้ำใจเขาได้เขาอยู่ในบ้านหรือในสังคมที่คนต่างความเชื่อพร้อมจะทำร้ายหรือว่าต่อต้านเขาคำถามคือใครจะสอนคนคนนี้เขาจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรหากปราศจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นะคะ จะเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนจริงๆด้วยพระองค์เองอย่างเจาะจงด้วยดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็นดั่งครูของเราครูมีหน้าที่สอนเราเป็นนักเรียนมีหน้าที่ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราจะนําเราเรามีหน้าที่แค่ฟังพระองค์วิธีการฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพี่น้องทราบไหมว่าการฟังเสียงของพระเจ้าให้มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เป็นเรื่องของกิจกรรมแต่เป็นเรื่องของท่าทีถ้าเรามีท่าทีที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพร้อมจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะเป็นนักเรียนที่น่าสอนที่สุดในโลกเราจะเป็นนักเรียนที่พระเจ้าอยากพูดด้วยเพราะว่าท่าทีเราไม่แข็งขืนท่าทีของเราคือยอมจำนนทอมใจและอยากให้พระเจ้าทรงพูดกับเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากท่าทีสำคัญกว่าท่าทางเสมอ ท่าทีสำคัญกว่ากิจกรรมที่เราดีไซน์มาภายในสำคัญกว่าภายนอกพระเจ้าทอดพระเนตรเข้าไปในชีวิตของเราพระองค์เห็นหัวใจของเราว่าเรามีท่าทีอย่างไรถ้าเรามีท่าทีที่ปรารถนาจะฟังเสียงพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะนำเราได้ง่ายมากแล้วก็เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพี่น้องที่ตัดกับเราโดยตรงเนี่ยมีหลายรูปแบบมีท่านใดเคยได้ยินเสียงของพระเจ้าไหมคะเคยได้ยินจริงๆ มีไหมคะมีบางท่านยกมือนะคะส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยด้วยนะคะว่าการที่พระเจ้าพูดกับเขาโดยตรงเนี่ยเป็นเสียงเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงคําตอบร้อเปอร์เลยนะคะบอกว่าเป็นเสียงผู้ชายบางคนได้ยินเป็นประโยคสั้นๆบอกว่าเจ้าจะเป็นนักสร้างคนบางคนกําลังไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศได้ยินเสียงบอกว่า กลับมาที่เมืองไทยเราจะดูแลเจ้ามีหลายคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้แม้เมื่อเขากลับมาแล้วเขาเจอคนชาติกระเป๋าเลยทันทีที่กลับมาจากเมืองไทยหรือเจอเปัญหามากมายแต่พระเจ้าย้ำว่าเราจะดูแลเจ้านั่นคือเสียงพระเจ้าที่เป็นเสียงแบบเสียงจริงๆเป็นประโยคบางคนก็ถูกเรียกชื่อและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงของผู้ชายทั้งสิน้นหรือบางครั้งนะคะเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเราอาจจะเป็นเสียงแบบ เสียงในความคิดในใจมีข้อพระคัมภีร์เป้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาหรือว่ามีถ้อยคำบางอย่างที่พระเจ้าทรงมาหนุนใจเราหรือบางทีก็เป็นภาพพี่น้องเคยเห็นภาพไหมเวลาที่บอกว่าข้าพระเจ้าเห็นภาพถ้ามีคนมาเผยพระวจ,จนะพี่น้องทราบไหม,มาว่าไม่ได้เป็นภาพที่เราคิดเองนะไม่ได้แบบเราจรินตนาการทุ่งหญ้าเขียวสดมีลำธารน,น้ำต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาพูดนะคะ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะการเห็นภาพคือมันเห็นแบบเหมือนเราดูวิดีโออ่ะพอเราหลับตาปุ๊บมันเหมือนเราเห็นวิดีโอชัดแจ๋วเลยค่ะแบบนั้นคือการเห็นภาพไม่ใช่การคิดเองไม่ใช่เรามานั่งระลึกแล้วว่าเราจะพูดอะไรเผยอะไรแบบนั้นเขาเรียกว่านั่งเถียนนะคะไม่ใช่การที่เราเห็นภาพที่มาจากพระเจ้า สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าวิาวธีพูดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างไรบ้างหรือบางครั้งจะเป็นความรู้สึกบางอย่างมีอยู่วันหนึ่งในการอธิษฐานร่วมกับพี่น้องข้าพเจ้าก็เห็นภาพเหมือนกับมีการต้อนรับคนที่กําลังจะเดินทางไปสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันมีความรู้สึกที่เข้ามาแบบกระทันหันมากก็คือเศร้าแล้วก็น้ําตามันก็จะออกมาในความรู้สึกนั้น่ะ เหมือนกับว่าเราดีใจแค่ตัวเราเองไม่พอยังมีคนมากมายพ่อแม่เราละ่ะยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยมีคนอีกเยอะเลยที่เราประกาศไว้เพื่อนเราละ่ะยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่ามันหยุดแค่เราดีใจที่เราได้ไปสวรรค์มันไม่พอแต่มีคนรอเราที่ไปประกาศและอยากมาหาพระเจ้าบางครั้งก็จะเป็นความรู้สึกที่เข้ามาแบบทันทีทันใดเกิดขึ้น นั่นคืออยากให้พี่น้องลองสังเกตนะคะนี่แค่เป็นตัวอย่างว่าเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราพูดยังไงและอยากจะบอกพี่น้องส่วนตัวนะว่าการที่เราต้องพูดในการเคลื่อนของพระวิญญาณบางครั้งยากกว่าการมายืนสอนแบบนี้ด้วยนะคะ mm. เพราะเราจะถามไปถามมาว่า mm. ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราคิดเองหรือว่ามาจากพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนมาตลอดก็คือถ้าเราไม่พูดจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้า ถ้าการพูดนั้นไม่ได้พูดเพื่อทำร้ายใครถ้าการพูดนั้นไม่ได้ไปการกล่าวว่าใครลองพูดออกไปสิแล้วทุกครั้งเราก็จะเห็นฟีดแบ็ที่กลับมาดีมากก็คือทุกคนได้รับกําลังได้รับการหนุนน้ำใจได้รับคำตอบบางอย่างวันนี้นะคะสิ่งแรกที่อยากหนุนใจพี่น้องในการฝึกฟังเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเมื่อท่านรู้สึกอะไรเมื่อท่านรู้สึกเห็นภาพหรือได้ยินเสียงหรือว่า มีสิ่งใดที่เป็นเสียงในถ้อยคำในใจอยากให้พูดออกมาหนุนใจคนข้างๆ้างหรือหนุนใจคนที่เราลลึกถึงเป็นพิเศษก็ได้ช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะที่จะทำให้เราฟังเสียงพระเจ้าได้ชัดพี่น้องทราบไหมว่าช่วงเวลาไหนถ้าเราอยู่กับคนเยอะๆเราจะได้ยินเสียงจกจกักจกจักมากมายถ้าเราไม่จดจอ่อเราจะได้ยินเสียงอื่นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือการจดจ่ออยู่กับพระเจ้า ทุกครั้งที่นมัสการจะบอกพระเจ้าตลอดว่าไม่อยากสนใจใครแล้วไม่อยากฟังเสียงใครด้วยอยากจะคุยกับพระเจ้าส่วนตัวแล้วก็จดจ่ออยู่กับการนมัสการหรือการอธิษฐานถ้าเราได้จดจ่อจริงๆนะคะทุกครั้งพี่น้องจะไม่พลาดเสียงของพระเจ้าเลยพี่น้องจะมีการสัมผัสเข้ามาในใจเลยว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราวันนี้พระเจ้าจะมาปลดปล่อยเราเรื่องอะไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของตัวเองแล,และเชื่อว่าของหลายๆคนด้วยก็คือการจดจ่อ อธิษฐานนมัสการพระเจ้าและทราบมาว่าวันนี้พี่น้องจะมีการอธิษฐานร่วมกันอยากให้ช่วงเวลานั้นนะพี่น้องลองจดจอแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าที่จะพูดกับท่านที่เน็กซัสธนบุรีนะคะเราจะมีการจัดเสาอ,อธิษฐานทุกๆวันเสาร์แล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่สนใจปริมาณเราสนใจหัวใจคนที่จะมาร่วมกันบางครั้งก็มีอยู่สิบกว่าคนก็ไม่เป็นไร แล้วก็จัดทุกวันเสาร์เลยและช่วงเวลานี้อยากให้จดจอมีการนมัสก,การอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอธิษฐานด้วยกันแล้วก็ฝึกการใช้การของประธานการเผยพระวจนะและสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือในหลายๆครั้งนะะพระเจ้าก็ใช้ให้ข้าพระเจ้าได้อธิษฐานเผื่อคนป่วยและพระเจ้าสำแดงในหลายๆคนที่เข้ามาร่วมอธิษฐานเช่นคนรู้สึกอยากยอมแพ้ต่อชีวิตคนที่รู้สึกท้อใจบาดเจ็บ ไม่เอาแล้วอยากทิ้งคนที่รู้สึกมีนิสินล้นพ้นตัวจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงแล้วก็หลายๆคนจนกระทั่งวันหนึ่งคือคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเมื่อพระเจ้าบอกว่าตอนนี้คนที่นั่งในฐานอยู่กับเจ้ามีคนหนึ่งวางแผนฆ่าตัวตายเอาละตอนนั้นจแล้วจะเผยเพระวจะนะอย่างไรจะหนุนน้าใจเขายังไงต้องคิดถึงถ้อยคําอะไรที่ทําให้ดูแล้วมันเป็นแง่บวกให้บรรยากาศไม่เสียก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ ในการที่จะหนุนใจผู้คนอยากบอกพี่น้องว่าบางครั้งนะคะเสียงของพระวิญญ,ญาณที่ตรัสกับเราเนี่ยก็เพื่อเราจะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่พูดหนุนใจเราโดยตรงหรือนำเราโดยตรงแต่พระองค์อยากใช้เราในการเป็นพระพรต่อผู้อื่นด้วยแล้วเมื่อเราพูดออกไปนะคะคนก็ได้รับการปลดปล่อยได้ผ่านการที่เรายอมที่จะพูดเนไหมคะ อยากให้พี่น้องลองเรียนรู้ด้วยกันนะคะฝึกในการที่จะฟังเสียงของพระวิญญาณริสุท์ทุกๆวันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะพระองค์สถิตยอยู่กับเราอยู่แล้วและพระองค์ปรารถนาที่จะนําชีวิตของเราด้วยสิ่งที่สองก็คือการฝึกฟังเสียงพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์สองที่โมธีบทที่สามข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างอยากจะบอกพี่น้องว่าพระคัมภีร์นะคะในเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมและบันทึกเสียงของพระเจ้าที่เคยพูดกับประชากรของพระองค์ไว้ในประวัติศาสตร์เป็นจํานวนมากในหนังสือเล่มนี้นะคะเต็มไปด้วยเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าที่บันทึกไว้นะคะ ในพระคัมภีร์แม้จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในอดีตแต่พี่น้องทราบไหมว่าเสียงในอดีตสาม,มารถทําให้เรารู้จักพระเจ้าในปัจจุบันนี้ด้วยลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราอ่านหนังสือใครสักคนหนึ่งอ่านเยอะๆอ่านมากอ่านจริงๆกับคนคนหนึ่งหรือเราไปฟังวิธีคิดของใครเราเปิดคลิปเนี่ยคนเนี้ยมาร้อยคลิปแล้วเราฟังคําเทศนาของอาจารย์ธนนเยอะมากนะคะ เป็นหลายร้อยกันฟังไปเรื่อยๆอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแม้เราไม่เคยเจอตัวจริงของเจ้าของหนังสือนั้นเราไม่เคยเจอนักเทศคนนั้นเลยแต่เราสามารถรู้จักคนคนนั้นได้พอสมควรเลยผ่านความคิดของเขาพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่จะถ่ายทอดพระลักษณะของพระเจ้ามากมายในพระคัมภีร์ ความคิดของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์อย่างมากเพียงพอและมีความเข้าใจในเนื้อหาของพระคัมภีร์นะคะเราจะสามารถรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เราจะสามารถรู้จักเสียงของพระเจ้าที่ถูกต้องผ่านพระคัมภีร์ดังนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆต่อผู้เชื่อทุกคนนะคะแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์ก็ให้เก็บพระวจนะพระเจ้า ให้เกียรติพระคัมภีร์เป็นอย่างยิ่งนะคะและพระองค์ก็มั่นคงในการเชื่อฟังต่อเสียงของพระเจ้าในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์หนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกรันดารแล้วพระองค์ก็อดอาหาร40วัน40คืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของพระเยซูเนี่ยขาดอาหารจนอ่อนเพลียมากเมื่อมารมาล่อลวงให้เอาก้อนหินมาเป็นขนมปังพระเยซูปฏิเสธ ในมันท,ทธิวบทที่4ีข้อ4ี่บอกว่าพระองค์ตัดตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ดำรงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าข้าพระเจ้าประทับใจคือพระเยซูคริสตทรงยอมขาดอาหารแต่พระองค์ไม่ยอมขาดพระวจนะพระองค์ยอมที่จะอดอาหารยอมหิวแต่พระองค์ไม่ยอมที่จะ หิวพระวจนะคือไม่ยอมที่จะขาดพระวจนะพระเจ้าคือพระองค์อิ่มบริบูรณ์ตลอดเพราะว่ามีพระวจนะพระเจ้าในชีวิตเสมอนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าพระวจนะพระเจ้าจะต้องเป็นรากฐานที่สําคัญด้วยในการที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะพูดกับเราภายใต้น้ํพระทัยของพระองค์พระเจ้าจะพูดกับเราภายใต้พระวจนะของพระเจ้าและไม่ออกนอกขอบเขตพระคัมภีร์ ถ้าเรานะคะหย่อนเบ็ดตกปลาลงไปที่บ่อน้ำใดเราจะได้ปลาจากบ่อน้ำนั้นไม่ใช่บ่ออื่นถ้าพี่น้องต้องการรู้จักเสียงของพระเจ้าพี่น้องจะต้องหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านทุกวันพี่น้องจะต้องตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เพราะว่าเสียงของพระเจ้าอยู่ในนี้เอเมนไหมคะเสียงของพระเจ้าอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มอื่น ถ้าเราหลักอยากรู้จักพระเจ้าจริงๆเราต้องเชื่อมั่นในเสียงของพระเจ้าเชื่อมั่นพระคัมภีร์และเราต้องเรียนรู้ที่จะให้พระคําพระเจ้าเสียงพระเจ้ามาเป็นลิธเดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราออกัสตินนะคะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยการดื่มและความผิดศิลธรรมทางเพศหลังจากที่นางมอริก้ามันดาของเขาก็พยายามอธิษฐานเผื่อลูกของตัวเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า9ปี อยู่มาวันหนึ่งนะคะขณะที่ออกัสตินนั่งอยู่ในสวนเขาก็ได้ยินเสียงทำนองเหมือนเพลงเด็กเล็กๆพูดว่าหยิบมันและอ่านหยิบมันและอ่านไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ไหมแต่ทำนองประมาณว่าเป็นเพลงหยิบมันและอ่านแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำนองนี่มันเป็นทำนองเพลงเด็กนี่แล้วมันไม่เคยได้ยินแต่ความรู้สึกเขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกพระเจ้าสั่งให้หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมา แล้วเขาก็เปิดอ่านเขาก็เปิดปุ๊บไปเจอพระธรรมโรมบทที่13ข้อ13ถึง14เขียนไว้ว่าเราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลังวันมิใช่เสพสุราเมามายมิใช่หยาบโลนลามกมิใช่วิวาดริษยากันแต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริส และอยากจะเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตันหาของเนื้อหนังนั่นคือพระคำที่ออกัสตินได้อ่านเจอหัวใจเขาถูกเปลี่ยนทันทีอย่างอัศจรรย์จากความรู้สึกสนุกสนานดื่มเหล้าเมายาแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเพศไปเรื่อยๆๆในชีวิตของเขาแต่วันนั้นใจเขาถูกเปลี่ยนพระคำพระเจ้าแทงเข้าไปทะลุในใจเขาเกิดการอัศจรรย์และกัน ใจใหม่และเขากลายเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้ากลายเป็นนักศาสนาศาสตร์ในพระคัมภีร<ค>์เขาถูกยกย่องว่าเป็นเซนต์ออกัสตินนั่นคือเรื่องราวหนึ่งนะคะจากคนที่ถูกเปลี่ยนโดยพระคำพระเจ้าคนที่น่าห่วงที่สุดในการฟังเสียงพระเจ้าจึงเป็นคนที่อยากฟังเสียงพระเจ้าแต่ไม่อยากฟังพระคัมภีร์ ถ้าเราอยากฟังเสียงพระเจ้านะคะเราต้องรักที่จะฟังพระวจะนะพระเจ้าเราต้องรักที่จะอ่านพระคัมภีร์สนใจพระคำพระเจ้าแล้วก็ศึกษาพระคำพระเจ้าอย่างเป็นระบบเพราะว่าสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้การฟังเสียงของพระเจ้าเราอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ถูกต้องและค่อนข้างมีความปลอดภัยด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่สองสิ่งที่สามคือการฟังเสียงพระเจ้าผ่านนิมิตและความฝัน กิจการ16ข้อ9บอกว่าในเวลากลางคืนเปาโโล,โละ,ะได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้ามีแผนการให้อาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐที่มาซิโดเนียแล้วพระเจ้าใช้วิธีก็คือนำอาจารย์เปาโลด้วยนิมิตด,ด้วยนิมิตที่ชัดเจนนะคะอาจารย์เปโลจึงเชื่อฟังในนิมิตที่เห็นนั้น แล้วก็ตัดสินใจทำตามมีตัวอย่างหนึ่งนะคะผู้ชายท่านหนึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็ได้เห็นด,ดิมิตพระเจ้าใช้อาจารย์ท่านนี้ในการที่จะช่วยนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเรื่องเล่าสั้นๆเป็นเรื่องเล่าคืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยพระคิดธ,ธรรมก็ได้ต้อนรับคุณโรเบิร์ตเข้ามาในห้องเพราะเขาขอเวลาที่จะมาคุยเขาก็มีข้อแก้ตัวในการส่งงานช้ามากมายเลยระหว่างนั้นนะคะอาจารย์ ก็มองเห็นตัวอักษรใหญ่ๆเป็นสี่เหลี่ยมที่เขียนว่าหนังสือลามกอาจารย์ก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เขาไม่มั่นใจว่าหมายความว่าอะไรอาจารย์ก็เลยลองแบบลองถามคุณโรเบิร์ตว่าขอโทษนะช่วงนี้เนี่ยคุณมีปัญหาที่ต้องต่อสู้อะไรหรือเปล่าโรเบิร์ตก็ตอบว่าไม่ไม่มีอาจารย์มาถามผมแบบนี้ทำไมเขาก็ดูแบบมั่นใจขึงขังแต่ระหว่างนั้นนะคะ อาจารย์ก็เห็นคําว่านังสือลามกเนี่ยมันกระพริบกระพริบอีกมันไม่ยอมหยุดอาจารย์ก็ถามว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดบาปหรือว่าต่อสู้อะไรอยู่ไม่ไม่มีครับทำไมอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์ก็บอกผมขอโทษผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมพูดแบบนี้ทำไมยังไม่จบระหว่างนั้นนะะหนังสือลามกมันก็ผุดขึ้นมาในความคิดอาจารย์อีก ตอนนี้อาจารย์คิดแล้วเอาไงดีคงต้องเสี่ยงแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอเสี่ยงขอโทษนะครับคุณยุ่งกับหนังสือลามกหรือเปล่าแล้วอาจารย์ก็บอกว่าผมจะไม่บอกใครผมจะไม่ทําให้คุณต้องออกจากมหาลัยผมรู้ว่าพระเจ้าอยากช่วยคุณโรเบิร์ตก็เลยต้องยอมรับว่าเป็นจริงครับอาจารย์เราก็พูดอะไรมากมายเลยเพื่อจะสารภาพว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเขากำลังมีปัญหานี้อยู่ นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่บางครั้งพระเจ้าก็ให้นิมิตกับเรากับบางคนเพื่อจะช่วยบางคนด้วยเหมือนที่เราเห็นเรื่องราวนิมิตที่จะมาสำแดงกับผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์และในชีวิตจริงที่จะมีส่วนในการทั้งหนุนจิตชูใจและช่วยคนแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะนอกจากนิมิตแล้วกอมีความฝันด้วยที่พระเจ้าใช้ได้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะ พระเจ้าก็นอนแล้วก็ฝันถึงเพื่อนคนหนึ่งในคิสจักรแล้วฝันว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งในคิสจักรพอตื่นขึ้นมาเอ้เราฝันถึงเพื่อนคนนี้แต่งงานกับคนนั้นผ่านไปสองสามวันไปเจอเขาตัก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 ,ตก,ตกอยู่ในห้องน้ํานะคะเราก็เดินไปผู้หญิงไปเจอกันก็เลยบอกนี่เธอเมื่อคืนนะเราฝันถึงตัวเองด้วยก็บอกเขาไปว่าฝันว่าเขาแต่งงานกับคนคนนี้ เขาก็รับฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มปึ้มปิ่ม,มนะคะในอาการแต่ว่าไม่พูดอะไรแล้วก็จากกันไปผ่านมาเวลาผ่านมาตอนนี้ก็คือประมาณ20ปีแล้วมาเจอเขาเขาก็มาพูดเล่าให้ฟังว่าอ้นรู้ไหมวันนั้นน่ะเป็นช่วงที่เขากําลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ว่าเขาควรจะแต่งงานกับพี่คนนี้ไหมเพราะพี่ผู้ชายคนนี้ยฮอตมากมีผู้หญิงหลายคนสนใจแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น ทีนีนะ้ก็มีคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยเขาไม่มั่นใจน้ำพระทัยพระเจ้าว่าจะนำอย่างไรแต่พอฟังวันที่อ้นบอกว่าฝันถึงเขาแต่งงานกับพี่ผู้ชายเขาก็เลยไว้วางใจพระเจ้าเขามั่นใจว่าน่าจะเป็นเสียงพระเจ้าเขาจึงอดทนรอคอยวางตัวอย่างดีและในที่สุดก็ได้แต่งงานกันพี่น้องในนี้มีใครเป็นคนโสดไหมคะมีไหมคะมีไหมคะถ้าขาพระเจ้าฝันนะคะ ทั้งฝันถึงท่านนะคะท่านยกมือไว้ข้างหลังนะคะถ้าฝันจะรีบมาบอกนะคะ <c oughs> นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่พระเจ้าใช้ความฝันได้เช่นกันข้อควรระวังนิดหนึ่งนะคะว่าไม่ได้หมายความว่าทุกความฝันต้องมาจากพระเจ้านะคะไม่ได้หมายความว่าทุกฝันนั้นมาจากพระเจ้าบางทีก็มาจากเราทานเยอะไปนะคะแล้วฝันบางทีก็มาจากมารซาตานก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องต้องระมัดระวังก็คือเป็นฝันที่ หนุนใจไหมหนุนจิตชูใจไหมขัดแย้งพระคัมภีร์ไหมฝันนั้นเ,เขาเรียกว่าเสริมสร้างในทางของพระเจ้าไหมแล้วก็เราก็ลองสังเกตดูในการกรองความฝันนะคะและสิ่งที่สี่นะคะคือฟังเสียงพระเจ้าผ่านเหตุการณ์พระเจ้านะคะจะมาตรัสกับเราสอนเราผ่านเหตุการณ์ได้ด้วยเช่นกันไม่เพียงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่นิมิตความฝันนะคะบางครั้ง บางคนอาจจะเป็นคนสอนดื้อน,นิดหนึ่งนะคะดื้อน,นิดหนึ่งต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วถึงจะแบบกระจ่างหลายคนบอกเหตุการณ์นี้ทําให้เราเข้าใจอะไรเยอะเลยนะคะแล้วมีตัวอย่างหนึ่งนะคะในชีวิตของโยบนะคะโยบเองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เขาต้องเจอความทุกข์ยากความสูญเสียแล้วก็ความเจ็บป่วยในโรคร้ายโยบเจอเหตุการณ์นี้นะคะและโยบก็คิดว่าตัวเองถูกชอบธรรมแล้วก็ตั้งคำถามกับพระเจ้าเยอะมาก พระเจ้าสอนโยบผ่านเหตุการณ์นี้ก็คือโยบรู้เลยว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเกินความเข้าใจที่มีอยู่เล็กน้อยในชีวิตของเขาและในเหตุการณ์ความทุกข์ยากที่โยบเจอคำถามคือโยบจะสามารถรักพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากได้หรือไม่เราสามารถรักพระเจ้า ท่ามกลางความทุกข์และความไม่เข้าใจพระองค์ได้ไหมนั่นคือเหตุการณ์ที่พระเจ้าใช้สอนโยบและโยบสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นได้จากเสียงของพระองค์ที่มาตัดด้วยหรือเหตุการณ์ของโยนานะคะโยนาก็เป็นผู้รับใช้ที่ดื้อกับพระเจ้าบางทีเราก็ดื้อเหมือนกันนะกับพระเจ้าแล้วเราก็ไม่อยากทําสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําและโยนาก็เป็นคนนั้นที่เขาดื้อดึงไม่ยอมทําตามที่พระเจ้าบอกให้ประ,ประกาศที่นีนาเวเมื่อโยนาจะไปอีกทางหนึ่ง หนีพระเจ้าไปพระเจ้าต้องเรียกเขากลับมานะคะวิธีเรียกของพระเจ้าก็คือให้ไปอยู่ในท้องปลายักษถึงสามวันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโยนาได้ยินเสียงของพระเจ้าและไปกลับใจอยู่ในท้องป่าเลิกดื้อดึงกับพระเจ้าเลิกดื้อดึงในการรับใช้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าการรับใช้มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเขาเองและเขาก็ยอมจำนนต่อพระเจ้าด,ดังนั้นเสียงของพระเจ้านะคะบังคับก็มาสอนเรา สร้งเรานำเราเตือนเราเพื่อให้เราตอบสนองแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราเรียนรู้ได้เราเป็นเด็กที่เป็นเหมือนนักเรียนที่ฟังครูเราก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นและเติบโตขึ้นสุดท้ายนะคะคือการฟังเสียงพระเจ้าผ่านบุคคลอาจจะมีบางคนนะคะที่พระเจ้าใช้มาในการเผยพระวจนะถึงเรา หรือบางคนที่มีถ้อยคําบางอย่างมาหนุนใจเรานะคะหนึ่งเทศนยกาบทที่5้าข้อยี่สบถึงยีบอกว่าอย่าดูหมิ่นถ้อยคําของผู้เผยพระวจนะจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มันนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราว่าอย่าดูถูกถ้อยคําของผู้เผยพระวจนะบางครั้งนะคะพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะไปพูดกับอาจารย์เปโลเพื่อให้ท่านเห็นภาพอนาคตของท่าน แล้วบางครั้งพระเจ้าก็ส่งนาทันนะคะไปเผยพระวจนะกับดาวิดเพื่อให้ดาวิดได้กลับใจจากความบาปพระเจ้าอาจจะส่งบางคนมาเผยพระวจนะกับเราเพื่อหนุนจิตชูใจเราเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความคิดของเราเพื่อช่วยเราเพื่อที่จะนำเราเพื่อจะบอกอนาคตของเราหรือเพื่อจะพูดถึงการรับใช้ของเราก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีถ้อยคำใดมาถึงท่านนะคะไม่ว่าจะวันนี้หรือวันข้างหน้าอยากให้พี่น้องนะคะถ้ามั่นใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพระเจ้าให้ตอบสนองต่อเสียงนั้นทันทีเอเมนไหมคะและในวันนี้นะคะอยากให้พี่น้องคาดหวังด้วยกันเราจะคาดหวังด้วยกันนะคะที่จะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยกันวันนี้เราจะคาดหวังนะคะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับเราอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง การฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ง่ายที่สุดเลยเพราะว่าพระองค์เป็นบุคคลพระองค์สถิตอยู่กับเราแล้วพระองค์อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงขอให้เรามีใจเชื่อฟังและยอมจำนนจริงๆส่วนการฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ทำให้เรารู้จักเสียงของพระเจ้าได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานเป็นพระวจนะพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้แล้วการฟังเสียงพระเจ้าผ่านนิมิต ความฝันเหตุการณ์อาจจะทําให้เราตื่นเต้นที่สุดเพราะมักจะเป็นประสบการณ์ที่เราคาดคิดไม่ถึงและอาจจะเป็นประสบการณ์ที่คาดเดายากและการฟังเสียงพระเจ้าผ่านบุคคลทําให้เราเห็นภาพการทํางานในภาะกายมากที่สุดเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้พี่น้องใช้คนอื่นๆใช้ผู้เผยพระวจนะมาหนุนใจเราได้เราใจที่ถานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ ้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสอบวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นแกะที่มีผู้เลี้ยงเรารู้ว่าเสียงของพระเจ้าดีที่สุดในการที่เราจะฟังและในการเชื่อฟังเรารู้ว่าเสียงพระเจ้าเป็นเสียงแห่งความรักเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่จะหนุนจิต<ม>ชูใจ ปลอบประโลมใจและเสริมสร้างชีวิตของเราวันนี้ลูกอธิษฐานกับพระเจ้าลูกอยากให้พี่น้องทุกคนได้ฟังเสียงของพระอ,องค์เป็นการส่วนตัวลูกอธิษฐานกับพระเจ้าลูกอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเคลื่อนไหวลูกรู้ว่าพระอ,องค์ทรงรักพี่น้องทุกคน ในที่ประชุมแห่งนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ